เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคประจำวันที่19สิงหาคม2554นะคะมองภาพรวมของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานจะปิดปรับตัวลดลงแต่ว่า RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะคะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะโดยเรามองแนวต้านที่1,095-1,102จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1,080-1,075จุดหุ้นแนะนำของเราในวันนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะ4ตัวตัวแรกนะคะตัว TPI Polyene นะคะปิดที่ 13.80 นะคะตัวนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหนุนนะคะรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านที่ 14.50-15 บาทแนวรับอยู่ที่ 13.50-13.30 นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า13บาทตัวที่2นะคะตัวไซเบอร์นะคะปิดที่1.46 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหนุนนะคะรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านอยู่ที่บาท 56 ถึงบาท 60นะคะแนวรับอยู่ที่บาท 43 ถึงบาท 41นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่าบาท 38ค่ะตัวที่3นะคะตัวเคมาร์ทนะคะก็ตัวคามาร์ทนะคะปิดที่1.53 บาทนะคะราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่บาท 60 ถึงบาท 65นะคะแนวรับอยู่ที่บาท 50 ถึงบาท 48คัทลอสหากปิดต่ำกว่าบาท 46นะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวรัศานะคะปิดที่บาท 54 นะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมปริมาณการซื้อขายหนุนนะคะรวมทั้ง MACD สามารถปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์แนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านที่บาท 60 ถึงบาท 75แนวรับอยู่ที่บาท 51 ถึงบาท 49คัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่าบาท 46ค่ะ